สวัสดีค่ะชื่อรุจยาคล่องคำนวณการค่ะชื่อเล่นชื่ออุ้มค่ะเป็นเจ้าของร้านเครื่องประดับจากเศษไม้ค่ะก็ความเป็นมาของร้านก็คือมีเพื่อนค่ะเพื่อนทำตุ้มหูค่ะแล้วก็พอดีมีเพื่อนอีกคนนึงทำเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ทำเป็นของเล่นจากพวกไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหลือเศษไม้เศษวัสดุจากการทำงานพวกเนี้ยค่ะแล้วก็เลยมีความคิดว่าน่าจะเอามาทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์แบบไม่ต้องทิ้งเศษไม้พวกนี้ไปแบบเอามาทำเครื่องประดับอะไรเงี้ยก็เลยพาเพื่อน2คนนี้คนที่มีเศษไม้กับคนที่ทำตุ้มหูมาแล้วก็คุยกันแล้วก็เริ่มทดลองทำขึ้นมาจุดเด่นของสินค้าก็น่าจะเป็นเรื่องของตัววัสดุอะค่ะเพราะว่าเครื่องประดับส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นเครื่องประดับไม้ก็จะทำแบบใช้ไม้แบบอีกคุณภาพหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็โทนสีแล้วก็วิธีการลงสีเนี่ยคืองานที่ร้านของเราเนี่ยมันจะเหมือนจะมีแค่ชิ้นเดียวเพราะว่าตัวฟอร์มอาจจะเหมือนกันแต่ว่าตัวที่เพนติ้งข้างในเนี่ยคือแต่ละครั้งก็เพ้นตามอารมณ์ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะไม่ซ้ำกันเหมือนมีชิ้นเดียวอ่ะเป็นเครื่องประดับเป็นของสวยงามเอาไว้ประดับสวยๆลูกค้าตอนแรกก็ตั้งไว้ว่าก็เป็นบุคคลทั่วไปนี่แหละค่ะว่าสาวๆแฟชั่นวัยรุ่นคนที่แต่งตัวแบบมินิมอลหน่อยเรียบๆอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พอได้มาขายก็รู้ว่ากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นต่างชาติเยอะค่ะคนจีนคนยุโรปอย่างเงี้ยชอบงานมากที่สุดก็จะเป็นตัวที่แบบห้อยเยอะๆอะค่ะแบบมีดีเทลเยอะๆลูกค้าจะชอบค่ะอย่างเช่นใส่แบบอะไหล่แปลกๆเข้าไปแล้วก็เพิ่มปริมาณอะไหล่อย่างเงี้ยค่ะลูกค้าจะชอบเยอะๆค่ะทำเป็นตัวไม้ยางอัดธรรมดาอยู่ต่อไปก็คิดว่าพอดีไปได้เศษไม้เป็นไม้ไทยแบบไม้จริงนะคะไม้สักไม้เต็งไม้อะไรแบบนี้ค่ะก็จะลองทำผลิตภัณฑ์จากไม้เนื้อแข็งดูบ้างค่ะไม้สักแล้วก็จะตอนนี้จะทำแค่ตุ้มหูแต่ว่าต่อไปจะเป็นอาจจะมีตัวอื่นเข้ามาเป็นพวกสร้อยกำไรอะไรแบบนี้ค่ะรู้จักสิคาราได้ยังไงรู้จักจากเพื่อนค่ะเพื่อนเคยมาขายตั้งแต่สิคาราเปิดใหม่ๆเลยแล้วก็เพื่อนก็ขายมานานจนทุกวันนี้เพื่อนก็ยังขายอยู่แล้วเพื่อนก็แนะนำว่าเห็นเราขายของมานานแล้วเมื่อก่อนแบบทำงานแล้วก็ขายของที่กรุงเทพเนี้ยค่ะแล้วก็ย้ายมาอยู่หัวหินเพื่อนก็เลยบอกว่าลองเข้ามาขายในนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศดีแล้วก็ขายได้ก็เลยรู้จักที่นี่เข้ามาฝากร้าน Rose Apple by รุจยาด้วยนะคะร้านตุ้มหูจากเศษไม้ค่ะก็งานก็ตั้งใจทำนะคะทุกชิ้นก็ทำจากมือนะคะไม่ซ้ำใครแน่นอนค่ะก็ยังไงมาซิคาดาก็อุดหนุนร้าน Rose Apple by รุจยาค่ะขอบคุณค่ะ